ชแนลวันนี้หมอเก่งจะมาวิ่งมาราธอนที่บุรีรัมย์นะครับที่สนามช้างอินเตอร์แนลเซอร์กิตนะครับตามหมอเก่งมาเลยครับว่าวิ่งมาราธอนรอบนี้หมอเก่งจะเข้าสู่เส้นชัยไหมครับตามมาเลยครับโอ้โหข้างบนนี้คือท่านผู้ชมนะครับที่สนามช้างอินเตอร์แนลเซอร์กิตนะครับวันนี้เราจะมาวิ่งมาราธอนกันนะครับสวัสดีครับสามสาวมาจากไหนครับนี่มาจากไหนน้องซูมตุ้งทหารค่ะอ้าวทำไมหน้าตาคุ้นๆล่ะครับนี่ให้ได้ที่หนึ่งนะครับจับโอเคฮะดูไหนดูไหนนี่บล็อกก่อนบล็อกอีนี่คืออะไรบล็อกอีคืออีลิตแปลว่าอะไรอีลิตอีลิตบล็อกแรกที่จะวิ่งโอ้มาสัมภาษณ์หน่อยครับบล็อกไหนดิกันล่าอยากอายอยากอายดิให้ได้เอากี่ชั่วโมงครับวันนี้ครับรอชมยุวกรมือหนึ่งมุกดาหารนะครับวันนี้3 ชั่วโมงโอ้โหรอรับโล่เลยนะครับได้แน่ๆเป็นกำลังใจช่วยเชียร์หน่อยนะคะขอบคุณครับเอาบล็อกอีนี่ความหมายคืออะไรครับบล็อกอีครับบล็อกอีก็คืออีลิตอีลิตคืออะไรครับเร็วตลอดโอ้เราก็จะได้อยู่แถวหน้าวิ่งไม่ให้คนอื่นแซงเราก็พยายามวิ่งข้างทางหลบเข้าไว้เป็นหน้าตาเทคนิคเป็นตัวแทนมุกทหารนะครับวันนี้จะเอาสามชั่วโมงให้ได้สามชั่วโมงเพิ่มข้าวประกวดวันนี้เลยส่งข้าวประกวดแล้วบล็อก5เรานี่แหละครับบล็อก5นี่บล็อก4บล็อก5นี่นี่บล็อก4บล็อก5จะรอดค่ะจะรอดบล็อก4บล็อก5นี่คืออะไรคือบ้างเดินบ้างเดินบ้างวิ่งบ้างจะไม่ขึ้นรถตัวแทน3สาวจากน้องสูงนะครับนี่ครับโอ้สู้เฮ้ยอันนี้คืออะไรทางเข้าใช่ไหมครับโอ้ทางเข้าแล้วก็มาราธอน 42.195 ว่ะโอ้ครับอันนี้คือทางเข้านะครับทางเข้ามาราธอนครับได้ข่าวว่าเป็นเฟิร์สมาราธอนไหมครับโอ้ใช่ค่ะโอ้มีความรู้สึกยังไงบ้างพี่โอรสตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วพี่ทองซีล่ะพี่ทองซีล่ะตื่นเต้นไหมเป้าหมายปะทองรอบนี้เอาไงครับ200คนแรกผู้หญิงมาราธอนจะเอา200คนแรกใช่โอ้200คนแรกเราจะได้อะไรมีการรอดเฟิร์สมาราธอนใช่ไหมรางวัลเฟิร์สมาราธอน200คนแรกโอ้ให้ได้รอบสองเอารอดใช่ไหมครับเอารอดสู้ครับสู้เป็นยังไงบ้างครับจะปล่อยตัวแล้วครับรู้สึกยังไงครับตอนนี้ครับห้าเหรียญขึ้นค่ะห้าเหรียญเท่าไรห้าเหรียญลงแล้วโอ้ยปกติ60นะให้ได้200คนแรกให้ได้จะปล่อยตัวแล้วไม่ได้สู้เว้ยเดี๋ยวรถไปแล้วเป็นไงบ้างครับเราจะเข้าจุดสตาร์ทแล้วเราจะเข้าสตาร์ทแล้วตื่นเต้น 6,000 คนนะคะ 6,000 เท่าไหร่นะครับวันนี้ครับมาราธอนเรา 6,700 กว่าคนนะครับใช่นี่เราจะไปที่จุดสตาร์ทแล้วจุดสตาร์ทแล้วปล่อยตัวแล้วครับปล่อยตัวแล้วครับพี่โอรสไปแล้วพี่โอรสสู้ไปเลยครับไปเลยไปเอ้ายังไม่ไปเลยนี่ไปหรือยังไปหรือยังไปโอ้โหท่านผู้ชมเต็มอัศจรรย์เลยนะวันนี้ครับไปกดเลยครับไปแล้วครับสู้ๆนะพี่รถไปก่อนเลยครับอ้าวเริ่มแล้วนะครับบุรีรัมย์มาราธอนวันนี้นะครับเป็นเฟิร์สมาราธอนของหมอเก่งชาแนลสวยงามมาเลยโบกมือท่านผู้ชมหน่อยครับโบกมือใส่ท่านผู้ชมหน่อยโอ้โหท่านผู้ชมเต็มสนามเลยนะครับสนุกมากอ่ะเราเริ่มไปแล้วครับเราบล็อกที่3โอ้บรรยากาศครับท่านผู้ชมครับคึกคักอ้าวเขาจะมาปล่อยตัวใหม่อีกครั้งนึงครับเราบล็อก3ครับปล่อยตัวบล็อก3ครับพร้อมแล้วพี่โอรสพร้อมแล้วอ้าวเราจองที่สุดท้ายพร้อมแล้วโอ้ยเฮ้สตาร์ไปพี่รถไปเพจ3เลยครับเพจ3เลยครับไปแล้วครับ
5กิโลเมตรแรกเราก็วิ่งรอบสนามนะครับสนามรถแข่งนะครับช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับเราก็เข้าสู่สีสันกองเชียร์แล้วนะครับกิโลเมตรแรกครับกิโลเมตรแรกนะครับโอ้โหวันกันเนาะโอ้โหสีสันเข้าสู่กิโลเมตรที่2นะครับเราก็ลองเชียร์อีกครั้งแล้วนะครับกองเชียร์กิโลเมตรที่2ก็ยังวิ่งรอบสนามช้างช้างสกิตอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่นะครับนี่ฮะกิโลเมตรที่2อยู่นะครับวิ่งรอบสนามช้างกิโลเมตรที่3นะครับดีสันกองเชียร์กิโลเมตรที่3นะครับลำไทยอย่างสวยงามเลยนะครับกิโลเมตรที่3กิโลเมตรแรกแล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่กิโลเมตรที่4นะฮะสีสันกองเชียร์อยู่ข้างหน้าครับกองเชียร์เข้าสู่กิโลเมตรที่4ครับจำได้กิโลเมตรที่6แล้วก็วิ่งออกจากสนามช้างจุดแนวเซอร์กิตแล้วนะฮะถ้าสู่กิโลเมตรที่6ก็มีกองกิโลเมตรที่5ถ้าสู่กิโลเมตรที่6นะครับสีสันกองเชียร์ครับเอ้าเอ้ากิโลเมตรที่7ครับหมอเก่งก็วิ่งเพจ9อยู่นะครับอยู่กิโลเมตรที่7นะครับระหว่างทางก็เป็นไฟแสงสีนะครับทางครับอันนี้เพจเซอร์เท่าไหร่ครับ6:15ครับโอเคครับกำลังเข้ากิโลเมตรที่10แล้วนะฮะเกรด9อยู่นะครับวันนี้หมอเก่งมาวิ่งที่บุรีรัมย์มาราธอนนะมาราธอนแรกนะฮะเข้าสู่กิโลเมตรที่10เรียบร้อยแล้วครับกิโลเมตรที่10นะครับเติมพลังกับกล้องเชียร์แตงโมด้วยกินแตงโมไปเรียบร้อยแล้วกับสปอนเซอร์นะฮะกิโลเมตรที่10แล้วก็สีสันกองเชียร์กิโลเมตรที่11นะครับ11กิโลเมตรที่11ครับสู้หมอเก่งสู้กิโลเมตรที่11แล้วนะครับโอ้กองเชียร์บอกว่าสู้กิโลเมตรที่11แล้วครับสู้ครับสู่กิโลเมตรที่14แล้วครับหมอเก่งก็ยังวิ่งเพจ9อยู่นะครับเป็นไปตามแผนของหมอเก่งที่วางไว้นะกิโลเมตรที่14แล้วครับสู่กิโลเมตรที่16แล้วนะครับพักเบรกก่อนนะครับกินน้ำไปนะครับก็สู่กิโลที่18ก็เริ่มที่จะคึกคักมากเลยนะกองเชียร์ดิสันกองเชียร์ครับกิโลที่18ครับดิสันกองเชียร์นะบุรีรัมย์กิโลเมตรที่20รู้สึกว่ามันจะวิ่งขึ้นเขานะใช้พลังงานเยอะมากเลยนะกิโลเมตรที่20ครับหมอเก่งก็วิ่งมาได้20กิโลแล้วครับวิ่งตลอดนะฮะไม่มีเดินครับสู้ไปครับจะถึงครึ่งทางแล้วฮะถึงครึ่งทางแล้วนะครับ3ชั่วโมง10นาทีนะครับผ่านมาแล้วครึ่งทางนะครับ22กิโลเมตรก็ทำเวลาดีกว่าแผนที่เราวางไว้นะฮะหมอเก่งวางไว้ทำเวลาดี10นาทีแล้วทำเวลาไป3ชั่วโมง20นาทีนะตอนแรกตั้งเป้าไว้3ชั่วโมงครึ่งสู้ต่อครับอีก20กิโลครับ4ทุ่มแล้วกองเชียร์ก็ยังคึกคักอยู่นะครับ4ทุ่มแล้วกิโลเมตรที่23ถึง29ก็ผ่อนเพลลงนะฮะวิ่งเป็นเพล10นะครับวิ่งแบบสบายๆนะตามแผนที่มองเก่งวางไว้นะฮะเพราะว่าเราทำเวลาดีเกิน1ชั่วโมงฮะมีเวลาเกินอีกตั้ง60นาทีฮะวิ่งเพล10ครับอีก9กิโลตรงนี้พี่ทำน้องโอ้เจอกันกิโลที่23ใช่ไหมครับนี่ฮะสุดยอดสุดยอดเราเป้าไว้ว่าจะเอาที่โลไหมแต่แรกเลยครับ23กิโลแรกอ่ะป่ะ25กิโลแล้วเราเป็นไงครับ25กิโลแล้วครับไหวไหมครับของเราครับไหวครึ่งทางครับเป็นไปตามแผนของเราใช่ไหมครับเข้าที่โลแน่นอนครับเพจ10ไปเลยครับเราครับพี่น้องกิโลเมตรที่29แล้วไหวอ้าวสู้ไปฟิตไปสู้ครับสู้โอ้กองเชียร์ครับเราก็วิ่งได้แล้ว30กิโลเมตรนะครับอีก12กิโลเมตรสุดท้ายนะครับหมอเก่งวิ่งตลอดเลยนะไม่ได้เดินอีก10กิโลเมตรสุดท้ายเรามาเจอไฟแสงสีนะโอ้โหสีลายตาเลยครับมันมากครับอีก10กิโลเมตรสุดท้ายอ่ะ36กิโลเมตรแล้วครับอีก6
6 กิโลครับเราก็จะพิชิตแล้วครับมาราธอนครั้งแรกครับไปพี่ทำนองเราไปสู้ๆครับ6กิโลเท่านั้นครับเส้นชัยรออยู่ข้างหน้าครับก็สู่กิโลเมตรที่39แล้วนะฮะเหลืออีก3กิโลเท่านั้นโค้งสุดท้ายแล้วครับ41กิโลเมตรแล้วเหลืออีก1กิโลเมตรสุดท้ายก็จะเข้าสู่เส้นชัยแล้วนะวิ่งมาราธอนครั้งนี้ก็สุดยอดเลยฮะเป็นตามแผนที่หมอเก่งวางไว้ทุกประการนะครับเราก็เข้าก่อนเวลาประมาณแค่25นาทีนะไม่เป็นไรครับมาราธอนแรกครับหน้าเราค่อยว่ากันไปนะครับตามหมอเก่งมาเลยครับอีก1กิโลเมตรสุดท้าย200เมตรสุดท้ายเอ้า200เมตรสุดท้ายครับ200เมตรสุดท้ายก็จะเข้าเส้นชัยแล้ว200เมตรสุดท้ายครับตอนนี้เส้นชัยครับเข้าเส้นชัยแล้วครับโอ้เส้นชัยอยู่ด้านหน้านี้นะครับถึงเส้นชัยเราได้แล้วฟินิชเชอร์ตัวแรกเลยนะครับมาราธอนครั้งแรกเลยนะครับความหวังจากมุกดาหารเป็นไงบ้างครับวันนี้ครับมาราธอนเราที่บุรีรัมย์ครับบอกเลยว่าอาการเป็นยังไงครับอาการโอ้ยล่ะ เป็นไงบ้างครับวิ่งเสร็จแล้วครับใช้เวลาเท่าไหร่ครับได้4 ชั่วโมง 56 นาทีอุ้ยได้รางวัลไหมครับเอาไอ้ความหวังของมุกดาหารเรางานหน้าเอาใหม่เนาะงานหน้าเอาใหม่พลาดไปกี่คนเหรอครับโอ้ยพลาดไปเยอะอยู่โอ้เป็นไปได้ตามเป้าที่เราตั้งไว้ไหมก็ตามเป้าอยู่เพราะว่าเราเอาแค่สัก5พอโอ้ก็โอเคแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยวิ่งน่ะไม่ได้เลยทำไมไม่ได้เลยครับจุกตลอดแล้วกินเยอะเกินไปหรือเปล่าต้องมีน้ำแข็งรอบเดียวตลอดเลยวันนี้วิ่งแบบไม่สบายเลยเดี๋ยวงานหน้าเอาใหม่ครับงานหน้าเอาใหม่มีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมช่องหมอเก่งชาแนลไหมครับฝากว่าชวนมาลงอะไรดีครับฟูมาราธอนเลยงานหน้าเราจะไปวิ่งไหนกันครับมีคนเก่งมีอะไรอ่ะบางแสนไปยังบางแสนยังไม่ไปแล้วไปบางแสนเนาะปีนบางแสนโอเคครับหมอเก่งก็จบนะครับเป็นไปตามแผน7 ชั่วโมง 5 นาทีเลยเวลาแผนไป10 นาทีครับขอบคุณนะครับคุณยุวกรครับ